แม้ว่า N95 จะขาตลาดไปหน้ากากปกติใช้ได้ไหมนะคะเมื่อคืนมีโอกาสได้ฟังอาจารย์นักวิชาการหลายท่านท่านก็บอกว่าถ้าจะต้องซื้อหน้ากากแบบปกติเนี่ยขอให้เป็นที่มันมีนนคาร์บอนน่ะสีดำๆอ,อันนั้นก็พอจะกรองฝุ่นได้<อ>นะคะที่สําคัญที่สุดตอนนี้ต้องหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งเรายังจะเห็นหลายๆคนเนี่ยไปวิ่งอยู่<อ>ตามสวนลุมตามสวนสาธารณะอันนี้ต้องแนะนํานะคะว่าช่วงนี้ขอให้งดไปก่อนถ้าอยากออกกําลังกายขอให้อยู่ในที่ร่มไปก่อนอนะคะเพื่อความปลอดภัย ไปก่อนเล่นบอดี้เวทอะไรไปก่อนก็ได้ในบ้านะนะคะ,ะเพื่อความปลอดภัยด้วยแต่ว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่อย่างที่เรียนไปนะคะตอนนี้ทุกหน่วยงานก็ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการช่วยกันบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างในกรุงเทพมหานครค่ะเจ้าหน้าที่จากสํานักง,งานเขตอย่างเขตราชเทวีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารสื่อสารที่12ก็ร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจฉีดล้างพื้นผิวจราจรมีปฏิบัติการกัน,กนตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะทั้งในพื้นที่สาธารณะเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครนอกจากการ การฉีดน้ำกวาดล้างถนนแบบนี้แล้วก็ยังมีการฉีดละอองน้ำพ่นละอองน้ำตั้งแต่บริเวณแยกประตูน้ำจนถึงถนนราชปรารบเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานด้วยปฏิบัติการเนี่ยทำมาจนถึงเช้าวันนี้นะคะ ตอนเช้าก็ยังมีทั้งทหารเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตในแต่ละพื้นที่ก็ยังมีการกระจายกําลังการลงพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาทรสีลมถนนวิทยุแยกราชประสงค์เพื่อไปฉีดพ่นละอองน้ําหวังที่จะช่วยบรรเทาฝุ่นละอองเนี่ยให้มันเบาบางลงได้แล้วก็จะมีการประเมินติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ สำหรับปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะดำเนินการต่อเนื่องคาดว่าเบื้องต้นจะทำการฉีดพ่นละอองน้ำไปจนถึงวันที่16มกราคมในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเวลา6นาฬิกาทุกวันเพื่อเลี่ยงปัญหาการจราจรโดยจะเน้นถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทำความสะอาดลดการกระจายตัวของฝุ่นละอองที่มีผลต่อสุขภาพนะคะการทำงานของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้แน่นอนว่าก็อาจจะสร้างความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางต่างๆกับประชาชน บ้างทางกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือนะคะว่าขอให้ประชาชนเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหานี้แล้วก็ฝากขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ยานพหนะส่วนบุคคลเพื่อลดการเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพของตัวเองสวมใส่หน้ากากาอนามัยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้ไปก่อนนะคะ